สวัสดีครับสไตล์วิกินอนแอร์นะครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์วันนี้เช้าๆเหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปกินกาแฟสดนะครับกาแฟสดนี่ผมได้มาจากวัดป่าช้างขาวที่ป่าหมากนะครับแต่ยังไม่ได้บดนะครับเดี๋ยวเราจะมาบดด้วยเครื่องบดนี้นะครับวันนี้มีของเล่นใหม่ก็นี่ครับกับแก๊สเล็กลงมาหน่อยเกือบจะหมดแล้วแก๊สหาซื้อยากด้วยนะครับนี่ผมได้มา2กระป๋องกระป๋องหมดไปแล้วกระป๋อง250หาซื้อยากมากใครมีเบาะแสนี่แจ้งหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยครับเหมือนเดิมนะครับหม้อต้มแบบบ้านๆนะครับก่อนอื่นมาบดกาแฟก่อนนะครับวันนี้กินคนเดียวก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องเต็มนี้ครับถ้าเต็มนี้ขนาดนี้ก็ประมาณ2คนสบายนะครับ2ถึง3คนบดกาแฟนี่โอ้โหเหนื่อยนะเหงื่อซึมอ่ะกว่าจะได้กินเหงื่อซึมนะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่โอ้โหเหมาะหน้าหนาวนี่อยู่ในป่านี่เนี่ยโอ้โหยิ่งเหมาะใหญ่ก็จะเรียกพักเนี่ยซึมเออซึมเรื่องการออกกำลังกายถ้าหน้าหนาวหนาวนี่ก็สบายไอ้เครื่องบดนี่อันใหญ่ๆก็มีนะแล้วแต่อันใหญ่อันเล็กนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อในเน็ตเทียบนะลาซาด้าช้อปปี้เทียบเข้าไปดูได้มีทุกอย่างหม้อต้มกาแฟเครื่องบดเตาโอ้เมื่อยนะครับพอแล้วได้กินกาแฟสดแก้วหนึ่งก็นิดหนึ่งแล้วก็มาตายอย่างนี้มันจะไม่ฟิลมากกว่านะเวลากินก็ต้องละเอียดไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับหายหมดนะที่ผมใส่กับเม็ดกาแฟไปตบไปจะได้ลงมาเยอะๆเดี๋ยวมันค้างหอมมากนะฮะหอมบอกได้เลยครับอารมณ์กาแฟสดอย่างนี้นี่มันหอมนะครับมันหอมจริงจะใส่อีกกองวันนี้กินคนเดียวแค่นี้พอนะ
เนี่ยตูดมันตบลงไปให้มันแน่นๆหน่อยกาแฟที่บดใส่ฝาคราวที่แล้วเปิดฝาให้ดูนะครับเวลามันเดือดมันเดือดยังไงเละเลยกระจายเต็มไปหมดเลยนะอันนี้เราจะเต็มหม้อไอ้ภาพแก๊สตัวนี้นี่เล็กกระทัดรัดนะอย่าละจุดภาพแก๊สนะจุดธรรมดาก็ใช้ไฟแช็กจุดธรรมดาก็จะไม่ใช่สไตล์วิธีนอนแอร์นะครับมันต้องไม่ธรรมดานะครับแท่งจุดไฟแมกนีเซียมเนี่ยครับชาวแคมปิ้งออฟโรดนี่ผมว่าต้องมีติดไว้นะบางทีนี่ไฟแช็กโดนน้ำนี่ติดไม่ได้นี่จบเลยอันนี้โดนน้ำก็ติดได้จะเป็นประกายไฟอ่ะนะฮะจุดเปิดแก๊สลองวางก่อนอันนี้อันเล็กอ่ะโอเคได้เปิดแก๊สแกติดแล้วแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมไฟติดแล้วปึ๊บอันนี้เล็กนะอ่ะโอเคได้อยู่ตอนแรกนี่ไฟแรงได้นะแต่พออุ่นๆเริ่มจะเดือดนี่ต้องเบาๆเลยนะไม่งั้นนี่กระจายแรงดันมันจะดันขึ้นนะตรงนี้ก็อดใจรอสักพักหนึ่งตรงนี้ก็เสียเวลากันไปก่อนนะสภากาแฟคุยอะไรเรื่อยเปื่อยวันนี้ก็เมื่อวานมี FCโทรมาหาเลยนะครับสี่ก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนสมัยเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยกันนะครับทีนี้เขากลับไปทำอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแล้วเป็นหมอสถิตินะครับเพื่อนสนิทด้วยกันโทรบอกว่ากาแฟที่ไปกินไล่สภาลำนี่เสียงค่อนข้างเบานะเบาเลยวันนี้ได้ของเล่นมาใหม่ครับนี่ฮะนี่โอ้เอเป็นทั้งไมค์เป็นทั้งหูฟังนะครับในตัวเดียวกันครับก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะจบโควิดนะครับจบโควิดหมดโควิดเรียบร้อยแล้วนี่เจอกันแน่ครับทริปแรกเลยเขาบอกเลยครับคือตั้งใจมากเลยที่จะไปเกาะสมุยเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนครับถ้าไม่แลนด์โรเวอร์ไปก็เอาจีวากอนไปนะครับอยากไปนะคิดถึงเพื่อนก็ได้โทรศัพท์คุยกันนะเห็นไปหาปลาลากอวนที่เกาะอะไรก็ไม่รู้อะแถวนั้นแหละแถวๆเกาะสมุยนะโอ้โหปลาตัวใหญ่อารมณ์ได้เลยชอบเลยผมนี่ชอบมากเหมือนตามสโลแกนที่บอกอะออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ผมว่า
ก็น่าจะมีคนที่ชอบสไตล์ผมบ้างนะว่าอย่างนั้นนะสบายสบายนะครับนี่ถ้าหมดโควิดนี่คงไปอยู่ในเข้าป่าไปแล้วยิ่งกินกาแฟสดในป่านี่โอ้โหอารมณ์คนละอารมณ์เลยอยู่ในป่านี่ถ้าเช้าเช้าแบบนี้นี่มันจะเย็นนะมันจะเย็นสดชื่นอ่ะเย็นแล้วก็สดชื่นด้วยเพราะว่าต้นไม้เยอะเงียบมีแต่เสียงนกร้องเสียงจักรจันทร์จิ้งหรีดอะไรร้องแอดหมดหรอวะแก๊สหมดแล้วเนี่ยเอาแก๊สหมดโอ้ข่าวแล้วโอ้แก๊สหมดเดี๋ยวทำไมโอ้แก๊สหมดไม่ได้อยู่นานนะอยู่นานมากแก๊สหมดซะงั้นเราไฟไม่เติ้ลมานะครับรุ่น1-2-3นะครับตัวนี้ใหญ่ยังไงเนี่ยข้าวป่าต้องมีสำรองนะไม่มีสำรองนี่จบเลยโหยุ่งเลยก่อกองไฟด้วยไฟไม่ป่าตัวนี้มันมีแมกนีโตนะครับจุดขายได้อ้าวดีแล้วอุ้ยร้อนตัวนี้ไฟมันจะแรงนะครับไฟแรงมากนะตัวนี้นะครับใครชอบเตาไฟแรงๆรุ่นนี้ทนมากนะทนด้วยนะครับหลังจากที่ผมดูรายละเอียดในเน็ตแล้วก็ดูเขารีวิวด้วยนะครับไปดูพี่ช่องพานไม่ใช่รูปพานนะครับรูปพานรีวิวด้วยเลยชอบนะใหญ่ที่สุดในบรรดาไอ้แก๊สแบบเนี้ยที่พับได้นะครับแล้วก็ไฟแรงด้วยไฟ300เอ้ยไม่ใช่ไฟ3,600วัตต์นะครับพอเก็บเขามีกล่องพลาสติกเก็บมาเขาจะกล่องขนาดนี้เท่าฝ่ามือสูงเท่าฝ่ามือเก็บนะครับกว้างก็เท่านี้เองกว้างของกระบอกนี่เท่านี้นะเข็มได้เท่านี้เล็กพัดลัดนะครับใช้เตากระป๋องแก๊สอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกระป๋องสีสเปรย์กระป๋องทั่วไปก็ได้แต่ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะดันเข้าไปในกระป๋องแก๊สสเปรย์นะแล้วก็มีขั้วหรือเกียร์หมุนเข้าเกียร์นี้ครับเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มเดือดแล้วต้องเบาไฟอ
เบาๆมากๆไฟแรงมากนะครับเป็นอะแดปเตอร์เล็กทัดรัดผมชอบที่มันเล็กนี่แหละนะพับเก็บแล้วก็สะดวกใส่กระเป๋าเป้สบายเลยเล็กนิดเดียวสบายขึ้นลงขึ้นรถไปไหนมาไหนก็สบายกระป๋องแก๊สแบบนี้ก็มียาวมีอันเล็กก็มีอันเล็กนะครับอันสั้นกว่านี้ก็มีถ้าจะเดินทางจะได้สะดวกอันนี้ก็รอนะครับน้ำเริ่มเดือดเอ้าออกมาแล้วเนี่ยเริ่มออกมาแล้วต้องเบาสุดๆมาแล้วโอ้โหเห็นไหมกระเซ็นเลยออกมีขนาดเบาวะเนี่ยโอ้ยมีขนาดเบาวะเนี่ยได้แล้วแหละแก๊สนะครับข้างนอกเลยโอ้ยหอมอย่างนี้เข้มมากยอมนี่ก็น้ำตาลอ้อยนะเวลาเข้าป่าก็อยู่ในถุงนะตลายนี่นะครับขวดน้ำเล็กๆเนี่ยแหละที่เรากินหมดแล้วเนี่ยสบายไม่ชื้นด้วยข้าวก็ได้นะถึงอ่ะข้าวก็ได้ข้าวสารเป็นอันนี้นี่เอาน้ำเช็ดให้แห้งเลยแล้วตากแดดให้แห้งแล้วข้าวสารกรอกอย่างเงี้ยสะดวกครับใส่ปะเป้นะใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยสบายมอดไม่ขึ้นด้วยโอ้ยหอมนี่กินกาแฟเวลาหมดก็ถ้าไปปามาก็จะไปแวะซื้อนะครับถ้าไม่ได้ไปปามาก็ร้านกาแฟทั่วๆไปครับว่าที่เขาขายกาแฟสดก็น่าจะมีแล้วนะครับไปดูกินไปด้วยคุยไปด้วยเตาแก๊สตัวเนี้ยมันมีเข็มแทงชนวนลงไปมีเข็มแทงชนวนลงไปเราจะใช้ต้องเอาเข็มต้องหมุนลงมาเดี๋ยวผมจะเนี่ยครับเกี่ยวเปิดได้เงี้ยพอหมุนออกมาปุ๊บมันจะมีตัวล็อกตรงนี้มันจะออกได้เห็นไหมเนี่ยออกอะเห็นไหมล็อกสองข้างล็อกข้างนี้ไม่ออกเนี่ยครับจะออกสองข้างนี้ก็จะดึงนะจะดึงออกนี่มันแก๊สเป็นเข็มแทงลงมาตรงนี้โอ้โห
ไม่ได้ใช้นานนี่ไอ้นี่ขึ้นเลยวะไอ้แมงมุมเนี่ยเห็นไหมเห็นเค็มมันจะเค็มแล้วจะแหลมแหลมอย่างเงี้ยมันจะแทงลงไปอย่างงี้ได้ตัวนี้มานานมากเลยยังหากระป๋องแก๊สไม่เจอพอซื้อมา2กระป๋องลองจิ้มดูพอจิ้มเสร็จโอ้โหฝาจะล็อกไอ้นี่เสร็จว่าจะหมุนไอ้นี่ลงไปเรียบร้อยแก๊สหมดไปครึ่งแล้วเหลืออีกนิดเดียวโอ้สุดยอดนะครับถอดออกมาก็จะเป็นนี้เห็นไหมนี่เองดูเล็กมากไอ้ตัวนี้ก็คือเหมือนแป้นรองรับไว้นะเนี่ยจิ้มหน่อยจิ้มไม่ถูกก็เรียบร้อยจบข่าวหมดมันไม่วาวอ่ะตัวนี้ร่วมหาซื้อยากด้วยใครมีเบาะแสร้านก็บอกด้วยนะครับนี่ผมซื้อมาสองป่องเล็กนิดเดียว250แพงมากแต่มันเล็กครับจะทันรัดนะล็อกไว้อยู่แค่นี้นะเตาสนามเตาแคมปิ้งนี่มีกี่ตัวมีตัวนี้ตัวโกลีแมนกับตัวใหญ่2เตาเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับแต่ละแบบนี้ใช้ต่างกันนะครับแบบนี้เล็กๆก็เนี่ยครับชงกาแฟอะไรเล็กๆน้อยๆสมหัวมากินถ้าใหญ่ๆก็2หัวก็คนเยอะๆหน่อยได้โอ้ได้นี่กำลังดีวันนี้หวังว่าเสียงน่าจะโอเคนะเสียงน่าจะโอเคแล้วก็มองเห็นพื้นที่นะถ้าใครสังเกตนี่ประมาณสัก3คลิปเดี๋ยว1ประมาณ 3-4 คลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมานี้จะใช้โทรศัพท์คนละตัวนะชุดก่อนนี่จะใช้เป็น iPhone 7ตอนนี้เป็น iPhone 11แล้วนะครับมันก็จะมีเลนส์แบบวายกว้างออกมาก็ค่อยยิ่งชั่วหน่อยนะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกคือมีไมค์บลูทูธนะครับจะเป็นหูฟังนี่แหละก็คือไอ้นี่แหละไอพอดขึ้นมาก็ลองใช้ดูครับไอพอดถือว่าเป็นไมค์นะถ้าขนาดนี้ผมตั้งกล้องไว้เลยหน้าผมนี้ประมาณสัก2เมตรกว่านี่ ต้องใช้เสียงดังนะเมื่อต้องตะโกนเลยแทบจะตะโกนเลยอันนี้ผมพูดปกติเลยนะเสียงปกติเลยหลังจากทดสอบมาก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะถูกใจเลยฮะไม่ต้องไปซื้อไมค์บลูทูธโอ้โหแพงด้วยนะไมค์บลูทูธไมค์ไวเลสนี่แพงมากติดปกเสื้ออย่างนี้นะครับหลายสายนี่แพงครับผมไปดูนี่ยี่ห้อสลาโมนิกยี่ห้ออะไรหลอดแพงครับ 4-5,000 น่าจะได้ประมาณนั้นนะครับของดีก็โอเคอันนี้ก็แอปพลายมาใช้ครับ iPhone 11ก็โอเคครับใช้ได้เข้มข้นโอเคครับคลิปนี้ไลฟ์สไตล์นะครับชิลๆกินกาแฟอยู่บ้านนะครับไม่ได้เป็นไหน
ขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ผู้หญิงวันแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์นะครับกดติดตามสไตล์ผู้หญิงวันแอร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ